ติวอาจารย์แก๊ปแล้วไม่กักครับไปยาวๆครับทุกคนครับต่อไปข้อที่7ครับข้อ7ไปต่อนะครับข้อ7ห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.53 เมตรยาว 3.33 เมตรถ้าต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พอดีกับพื้นที่ห้องโดยที่ไม่ต้องตัดกระเบื้องต้องใช้กระเบื้องขนาดกี่เซนติเมตรอันนี้เรื่องอะไรครับทุกคนดูฮะเขาบอกว่าห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.53 เมตรยาว 3.33 เมตรต้องการปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีทุกคนขีดเส้นใต้นะครับปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีที่พื้นที่ห้องโดยไม่ต้องตัดกระเบื้องต้องใช้กระเบื้องขนาดกี่เซนติเมตรทุกคนครับธรรมชาติของการปูกระเบื้องเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ห้องใช่ไหมฮะกับกระเบื้องเรานึกภาพง่ายๆครับพื้นที่ห้องคือพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่นะฮะพื้นที่กระเบื้องคือพื้นที่เล็กครับเล็กหมายความว่าไงฮะเราจะต้องหาขนาดกระเบื้องที่พอดีกับพื้นที่ใหญ่และปูเข้าไปนะการที่หาขนาดกระเบื้องเนี่ยต้องหาขนาดกระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับโจทย์อาจจะตกไปนะครับคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะจริงๆมันต้องมีว่าขนาดกระเบื้องที่มากที่สุดแล้วใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะแต่ไม่เป็นไรพี่เขียนเพิ่มให้ได้นะครับคือน้องจะต้องใส่เพิ่มในโจทย์ไปนะครับว่าจะต้องใช้กระเบื้องน้อยที่สุดต้องใช้กระเบื้องนะครับน้อยที่สุดน้อยที่สุดและความยาวยาวที่สุดยาวมากที่สุดยาวมากที่สุดถ้าไม่งั้นอาจารย์แก๊ปก็เอากระเบื้อง1เซนได้สิครับ1เซนก็ปูได้หมดแล้วใช่ป่ะฮะเพราะนั้นจะต้องหากระเบื้องที่น้อยที่สุดการที่จะใช้กระเบื้องน้อยที่สุดก็คือกระเบื้องเราต้องใหญ่ที่สุดนะการที่ทำกระเบื้องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการหาหอละมอคอนเซปต์นี่คือหอละมอครับหอละมอนะฮะต้องใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่เราจะได้จะใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดนะครับนี่คือคอนเซปต์ของหอละมอนะครับอาจารย์ขาแล้วขนาดกระเบื้องเท่าไหร่อ่ะทุกคนครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นึงครับหน่วยเป็นเซนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือโจทย์เนี่ยมันเป็นเมตรน้องต้องเปลี่ยนครับการเปลี่ยนเมตรเป็นเซนเนี่ยง่ายเลยจริงไหมครับคือการเอา100คูณเข้าไปเพราะนั้นอันนี้คือ 1.53 เมตรก็เปลี่ยนเป็น153เซน 3.33 เมตรก็เปลี่ยนเป็น333เซนนะฮะโดยการเอาไปหาหอละมอครับหอละมอหารพร้อมกันนะหาหอหอละมอหาพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับคำตอบของหอละมอเนี่ยมีตอบด้วยกันอีก2แบบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหาก่อนหอละมอนะครับเอา3หารครับ355 313ต่อไป313 313 313ต่อไปอะไรหารต่อครับเอา3หารต่อเนาะ3น่าจะหารต่อได้3หารต่อ313 3721ต่อไป339 3721นะเพราะนั้นหอละมอข้อนี้คือ339นะครับหอละมอข้อนี้คือ339นี่ครับหอละมอนี่นะตรงนี้คือหอละมอหอละมอคือ339แต่บางครั้งเนี่ยพวกเราจะไปเจออีกแบบนึงครับอีกแบบยังไงครับเขาไม่ได้ถามขนาดกระเบื้องนะครับอันนี้มันคือขนาดเนี่ยนะครับคือขนาดเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้คือความยาวความยาวความยาวตรงนี้คือความยาวพี่ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อพวกเราไปเจอในข้อสอบเราคิดที่ได้9ตรงนี้9ก็ต้องได้เป็นความยาวเหมือนกันความยาวเหมือนกันข้อนี้ถ้าโจทย์ถามความยาวตอบ9ได้เลยข้อนี้จึงตอบ9ได้เลยแล้วมีอย่างอื่นอีกเหรอครับอาจารย์ครับถ้าโจทย์ถามว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นนะครับถ้าโจทย์ถามนะใช้กระเบื้องกี่แผ่นน้องทำไงครับน้องต้องเอาเลขข้างล่างมาดูเห็นไหมเราต้องเอาเลขข้างล่างมาดูนะครับคือใช้กระเบื้องกี่แผ่นก็ต้องมาคูณกันนะครับนะน้องเอมี่บอกเย่ถูกแล้วห้องสอบกพ.นั่นแหละนั่นแหละนะครับคือถ้าโจทย์ถามความยาวนะครับโจทย์ถามความยาวหนูตอบได้เลยนะครับโจทย์ถามความยาวนะหนูตอบได้เลย
แต่ถ้าโจทย์ถามว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นเนี่ยน้องก็ต้องเอาตัวเลขตรงนี้มานะครับนะนี่คือแนวคิดนะครับนะถ้าใครฝึกอาจารย์บ่อยๆจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้นะครับต่อไปต่อนะทุกคนไปต่อนะเอาสรุปข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยสรุปก่อนนะเดี๋ยวงงข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบ9นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับไปต่อครับไปต่อข้อที่8ครับทุกคนวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอใครที่ไม่ถนัดในด้านของคณิตศาสตร์ใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยเนี่ยควรจะต้องมาฝึกตรงนี้นะครับอันนี้คือภาคกอคณิตศาสตร์เดี๋ยวพาร์ทนี้นะในช่วงที่1เนี่ยพาร์ทนี้อาจารย์จะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับใครไปติดตามใน YouTube ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์คําว่า Gap Tutor เข้าไปน้องก็จะสามารถไปดูคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8จำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันมีผลบวกน้อยกว่า93แล้วค่าที่มากที่สุดของทั้ง3จำนวนนี้มีค่าเท่าไหร่ทุกคนขีดเส้นใต้ครับตรงนี้ขีดเส้นใต้จำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันทุกคนดูนี่นะจำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันเราทุกคนสามารถหาตัวตรงกลางได้นะครับโดยการเอา93ตั้งหรือเขียนตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะโดยการเอา93ตั้งแล้วหารด้วย3เราจะได้ตรงนี้มาเป็นเท่าไหร่ครับ339313เราจะได้ตรงนี้มาเป็น31ครับ31นี่เรียกว่าตัวตรงกลางฟังให้ดีนะ31ตรงนี้เรียกว่าตัวตรงกลางนะครับแต่โจทย์ต้องการผลรวมที่น้อยกว่าทุกคนขีดเส้นใต้นะน้อยกว่าเขาต้องการตัวที่น้อยกว่าผมบอกแล้วไงอาจารย์ช้าๆนะช้าๆทุกคนถ้าตัวตรงกลางน้องตอบ31ตัวที่มากที่สุดน้องตอบ32ตัวที่น้อยที่สุดจะเป็น30ผลรวมตรงนี้เนี่ยฟังให้ดีนะครับผลรวมตรงเนี้ยมันจะได้เป็น93พอดีฟังให้ดีนะเขียนตรงไหนดีพอดี93พอดีซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ฟังให้ดีนะมันจะเป็นไปไม่ได้อ้าวบางคนบอกแล้วที่คำนวณมา31ก็ผิดสิอาจารย์ไม่ใช่ครับคือเราต้องการตัวที่น้อยกว่าผลรวมมันน้อยกว่า93เพราะนั้นตัวที่ต้องน้องต้องขยับตัวตรงกลางลงมาเป็น30ครับน้องต้องขยับตัวตรงกลางมาเป็น30ตัวที่น้อยกว่า30คือ29ตัวที่มากกว่า30คือ31ทันไหมฮะผลรวมเราจึงจะน้อยกว่า93ทุกคนบวกกันดูครับตรงนี้ผลรวมบวกกันมาจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ90ซึ่งตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์พูดเพราะนั้นข้อนี้ตอบ32ไม่ได้นะครับฟังให้ดีนะไม่ได้นะน้องอย่าไปดูช้อยนะบางคนไปดูช้อยแล้วตอบตามช้อยนะข้อนี้ตอบ32ไม่ได้นะครับเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรครับอธิบายไปหมดแล้วเหตุผลที่เป็น32ไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าเป็น32มันจะกลายว่าผลบวก3ตัวนี้มีค่า93พอดีแต่โจทย์กำหนดว่าจะต้องน้อยกว่า93ผลรวมมันอาจจะต้องน้อยกว่า93เพราะถ้าใครเรียนเรื่องนี้มาเราต้องกระเถิบตัวนี้ลงไป1ค่ากระเถิบ31ไป1ค่าจะได้เป็น30 30ปั๊บเราค่อยขยับตรงนี้เป็น31ตรงนี้เป็น29ได้คำตอบข้อนี้จึงตอบ31ครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ31ไปเป็นตัวที่มีค่ามากที่สุดครับนะทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อพวกเรางงนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องอย่าไปดูช้อยนะฟังให้ดีนะช้อยบางทีทีมงานก็เขาพิมพ์ผิดเหมือนกันนะครับนะดูนะครับจำนวนคู่จำนวนคู่อ่ะมีคนถามจำนวนคู่อ่ะนะจำนวนคู่หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเห็นพวกเราตอบมาพอดีเลยจำนวนคู่หรือเปล่าคะเอาไอเดียตรงนี้ก่อนนะครับเอาไอเดียตรงนี้ก่อนจำนวนคู่ทั้งหมดไม่ใช่เลยครับโจบอกจำนวนคู่โอเคนะครับจำนวนคู่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะนะเราต้องเอา3มาหารตรงนี้นะครับ3หารปั๊บเราจะได้เป็นอะไรครับ93หารด้วย3เราจะได้เป็น31แต่ถ้าเป็น31เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะโจทย์เป็นจำนวนคู่นั่นแหละนะครับหนูจะต้องเอาตัวที่มันน้อยกว่า1นะครับก็คือ31
พราะถ้าน้องไล่31ตรงนี้เนี่ย1มันก็ไม่เป็นจำนวนคู่ด้วยแหละนะครับตามที่พวกเราบอกมาตรงนี้เป็น32บวกกันมันจะได้93พอดีนะครับซึ่งไม่ได้นะครับเราต้องกระเถิบมาเป็น30แล้วมันเป็นจำนวนคู่นี่นี่ฮะเป็นจำนวนคู่เพราะนั้นตัวที่เรากระเถิบมา30ตัวที่น้อยกว่า30ต้องเป็น28ตัวที่มากกว่า30ต้องเป็น32อย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องเช็คด้วยนะครับต้องเช็คนะว่ารวมกันจะต้องน้อยกว่า93ซึ่งถ้าเราบวกกันดีๆมันต้องได้แค่90ใช่ไหมผ่านเงื่อนไขว่ารวมกันจะต้องน้อยกว่า93น้อยกว่าไหมน้อยกว่าแต่โจทย์ไม่ได้ถามตัวตรงกลางนะบอกชื่อนิดนึงตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดตัวนี้คือตัวตรงกลางนะครับตัวนี้คือตัวที่มากที่สุดนะครับใครที่ไม่รู้เทคนิคตรงนี้เนี่ยไม่ยากครับถ้าโจทย์ให้มาจับหารตัวเรียงกันนะครับคือ3ตัวเรียงกันจับหารไซส์เรียบร้อยคำตอบข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่ครับโจทย์ถามตัวที่มากที่สุดครับค่าที่มากที่สุดตอบ32คำตอบข้อนี้คือ32ครับฝนฟับเลย32เยี่ยมมากนะครับขอบคุณนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาเป็นจำนวนคู่โอเคนะครับเป็นจำนวนคู่นะโอเคครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ